อหมอดูกริดคอนเฟิร์มออกมาทำนายทายทักว่าไม่สาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณมีเกณฑ์ได้แต่งงานแบบสายฟ้าแลบอีกรอบและครั้งนี้คู่รักของเธอก็จะเป็นหนุ่มใหญ่ที่มีตำหนิก็เลยกลายเป็นประเด็นให้นางเอกเจนนี่ต้องออกมาเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยบอกว่าตอนนี้ทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานมากกว่าที่จะโฟกัสเรื่องความรักและถ้าหากจะมีใครเข้ามาจริงๆคราวนี้เธอก็ต้องใช้เวลาศึกษาดูใจให้มากกว่าเดิมค่ะส่วนประเด็นที่คนลือกันว่าเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาของอดีตสามีเอ๋ชนสวัสดิ์เธอก็ไปร่วมงานมาด้วยเจ้าตัวบอกเพียงแต่ว่าไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้ค่ะก็หาคู่กันไหมคะเป็นหนุ่มใหญ่มีตำหนิด้วยทำงานก่อนดีกว่าจริงๆก็ชอบด้วยนะคะดูดวงเนี่ยเพราะจริงๆมันก็เหมือนกับเป็นแนวทางอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จริงๆตอนนี้นี่ขอเลือกงานไว้ก่อนดีกว่าจริงๆมันก็เหมือนกับเชื่อไหมหรอไม่ได้เชื่อขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่อะค่ะทางเขาแบบนี้หัวใจเราก็ชุ่มกระชุ่มไม่ค่ะเพราะมันไม่ได้มีใครถ้าจะมาก็มาค่ะก็ต้องดูอีกทีอะค่ะค่อนข้างที่จะแบบดูเยอะขึ้นไหมคะเยอะขึ้นค่ะต้องให้เพื่อนๆช่วยดูแน่นอนค่ะไม่มีค่ะยังไม่มีรถขับค่ะไม่พูดถึงแล้วนะคะโดยกระแสข่าวที่ว่าเจนนี่โผล่ไปร่วมงานวันเกิดของอดีตสามีด้วยนั้นก็คาดว่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือค่ะเพราะดูเหมือนว่าหลังจากที่เจนนี่เดินทางกลับมาจากเมืองนอกก็ได้ไปงานวันเกิดมาเหมือนกันแต่เป็นงานวันเกิดของเพื่อนสาวรุ่นพี่ออมนวดีซึ่งเธอก็ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมของตัวเองด้วยค่ะ